นักบินปีศาจในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2บรรดานักบินแห่งฝูงบินหนึ่งของอังกฤษต่างพากันขนหัวลุกไปตามๆกันเมื่อนักบินปฏิบัติการเหนือช่องแคบอังกฤษได้พบกับปีศาจเสืออากาศเยอรมันหรือเรดบารอนบินโฉบไปมาเหนือน่านฟ้าสมรภูมินักบินหนึ่งชาวอังกฤษคนนั้นชื่อว่าเกรสันได้รายงานว่าเห็นเครื่องบินขับไล่โบราณทาสีแดงลำหนึ่งขณะที่เขาบินลาดตระเวนอยู่นอกชายฝั่งโดเวอร์ในคืนวันนั้นเกรสันพยายามบินเข้าใกล้โดยเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เพื่อจะโจมตีเครื่องบินลึกลับลำนั้นหันหัวเข้าไปที่แผ่นดินยุโรปแม้ว่าเขาจะเร่งเครื่องเร็วเท่าใดแต่ระยะทางระหว่างเครื่องบินของเกรสันกับเครื่องบินโบราณทาสีแดงก็ยังห่างเท่าเดิมอยู่ดีท่ามกลางแสงจันทร์นักบินหนุ่มอังกฤษก็ได้เห็นชัดเจนว่าเครื่องบินที่เขากำลังไล่ตามนั้นมีเครื่องหมายกลางเขตสีดำเล็กๆอยู่ที่ลำตัวซึ่งเป็นเครื่องหมายของเครื่องบินเยอรมันเกรสันเขารู้สึกว่าหนาววูบๆตามไขสันหลังทันทีเมื่อเขาเห็นเครื่องบินแปลกประหลาดลำนั้นปีกท้ายนะครับเป็นวงกลมเล็กๆแล้วก็ปีก3ชั้นเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ล้าสมัยที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่1เป็นเครื่องบินยี่ห้อฟ็อกเกอร์เครื่องบินมีปีก3ชั้นทาสีแดงมีเครื่องหมายกางเขนลำแผนหางเป็นชนิดเดียวกันที่เรดบารอนหรือบารอนฟอร์เมตฟอนลิสโทเฟนเสืออากาศผู้กล้าหาญใช้อยู่ในสงครามโลกครั้งที่1เกรสันได้งุนงงอย่างมากพอเครื่องบินเฮอริเคนที่เขาขับอยู่นั้นมีความเร็วอย่างน้อย4เท่าของเครื่องบินปีก3ชั้นลำนั้นซึ่งเครื่องบินปีก3ชั้นลำนั้นสร้างจากไม้และผ้าใบแม้ว่าเกรสันจะเร่งเครื่องเร็วเท่าไรก็ไม่สามารถไล่ตามเครื่องบินโบราณนั้นได้เลยทันใดนั้นเองก็เกิดฝนตกหนักทำให้กระจกกำบังรถของเขามัวเขาต้องบินเข้าไปที่หาฝนที่ตกหนักแต่เพียงเวลาไม่เท่าไหร่ท้องฟ้าก็แจ่มใสขึ้นแต่เครื่องบินโบราณที่เขาตามนั้นก็หายไปนักบินหนุ่มพยายามค้นหาทั่วบริเวณนั้นแต่ไม่พบอะไรเลยเกรสันคิดว่าเขาคงตาฝาดไปเองคงคิดว่าเป็นแมลงที่บินมาติดตรงหน้ากระจกทำให้เขาเห็นเป็นเครื่องบินแต่เมื่อฝนตกมาซับแมลงออกไปเครื่องบินก็หายไปเกรสันก็กลับมาถึงฐานเมื่อเกรสันมาถึงที่โรงอาหารเขาก็ได้พูดกับเพื่อนของเขาว่านี่เมื่อกี้ข้าบินตามตัวแมลงเกือบครึ่งทางไปเบอร์ลินแน่เขาก็เล่าเรื่องที่เขาเจอให้กับเพื่อนของเขาที่ไปพบแล้วเกสันรู้สึกแปลกใจแทบช็อกเพราะแทนที่เพื่อนๆจะหัวเราะขบขันกับทุกคนเงียบกันไปหมดเพื่อนนักบินคนที่1คืนนี้แกพบเขาเหมือนกันหรอเกสันบอกว่าใครเพื่อนนักบินคนที่1เขาล่ะเขาไงบารอนแดงไม่มีใครหรอกเกสันบอกว่าใครคือบารอนแดงเพื่อนนักบินคนที่2เขาคือปีศาจแห่งบารอนพวกเราบางคนเห็นครั้งนึงบางคนเห็นหลายครั้งต่างเผชิญหน้ากับเครื่องบินสีแดงลำนั้นด้วยเกรสันก็ตอบว่าไม่น่าเป็นไปได้เกรสันอุทานออกมาอย่างประหลาดใจก่อนที่จะถามต่อว่าทำไมบารอนสีแดงถึงมาปรากฏโฉมให้เฉพาะฝูงบินเราเท่านั้นแล้วฝูงบินอื่นไม่ปรากฏบ้างเหรอเพื่อนนักบินคนที่1เขาก็ตอบว่าเท่าที่รู้ก็มีแต่ฝูงบินเราเท่านั้นที่พบเกรสันก็ตอบว่าทำไมล่ะจากนั้นนักบินหลายคนก็ชี้ตัวเองแล้วพากันกล่าวว่าพ่อของพวกเราและนักบินเก่าของฝูงเราล้วนแต่ต่อสู้ดวลกันกลางอากาศกับบารอนแดงมานานแล้วเมื่อ22ปีก่อนนี่ก็เป็นเรื่องแปลกที่มีหลักฐานยืนยันที่เสืออากาศเยอรมันผู้ห้าวหาญเสียชีวิตไปตั้งแต่22ปีที่แล้วแต่ยังขับเครื่องบินผีของเขาออกศึกในสงครามโลกครั้งที่2อยู่